ภาพล่าสุดของสงกรานต์โชว์เล็บยาวสวมแหวนนิ้วนางมือสาวคนไหนเอ่ยชาวเน็ตสงสัยมือใครเอ่ยในภาพล่าสุดของสงกรานต์เตชะนรงค์ซูมรัวๆเหมือนมือผู้หญิงเล็บยาวแถมสวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายหรือจะเปิดตัวแมทพีรณีอย่างเป็นทางการยังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแมทพีรณีและสงกรานต์เตชะนรงค์ที่ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่หลังมีข่าวลือกันมานานพร้อมยืนยันว่าฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นมือที่สามทำให้เลิกรากับอดีตภรรยาแอบทักษะออนแต่ก็มีวายเกิดดรามาเพราะบางส่วนมองว่าไม่เหมาะสมสาวแมทให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกับครั้งแรกที่มีข่าวว่าไม่รู้จักกับฝ่ายชายอีกทั้งยังให้สัมภาษณ์สุดตรงจนหลายคนมองว่าขวานผ่าซากไปหรือเปล่าล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน2561ก็โดนจับตาอีกรอบหลังหนุ่มสงกรานต์โพสต์ภาพผักและผลไม้หลากหลายชนิดที่วางไว้บนมือพร้อมแคปชั่นว่ากำลังพยายามคัดสรรหาวัตถุดิบชั้นเลิศจากธรรมชาติมาใช้ในร้านอาหารแต่กลับทำให้ชาวเน็ตสายสองแอบสะดุดกึกเพราะสังเกตว่ามือในภาพนั้นคล้ายกับมือของผู้หญิงแถมยังไว้เล็บยาวนอกจากนี้แม้จะมีผลไม้บางเกือบมิดแต่ก็ยังเห็นว่าบนนิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าของมือนั้นมีแหวนสวมอยู่ด้วยเลยพากันเข้ามาถามเพียบว่าเป็นมือของใครและอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าของมือจะใช่สาวแมทหรือเปล่างานนี้เลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจากฝั่งของหนุ่มสงกรานต์แล้วซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นทั้งคนร่วมยินดีและไม่พอใจกับภาพดังกล่าวจนมีการโต้เถียงกันไปมาอย่างไรก็ตามก็มีอีกด้านเข้ามาคอมเมนต์ว่าอาจจะเป็นมือของญาติเพื่อนหรือพนักงานในร้านก็เป็นได้อย่าเพิ่งตีความไปเองจะดีกว่าอ้าวส่วนเจ้าของมือจะเป็นใครก็คงต้องให้เจ้าตัวออกมาเฉลยด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะตอนนี้เรามาฟังเสียงของแมทแบบเต็มๆได้เลยค่ะจากพี่ๆแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาพูดทุกอย่างให้ทีเดียวแล้วก็ทีสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกมาพูดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้อีกจ้ะไม่จะแอบหรือไม่ได้จะซ่อนอะไรจริงก็ที่คนว่าเยอะก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบคนพูดว่าทำไมต้องโกหกในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าไม่รู้จักที่เขาเป็นการส่วนตัวก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆแต่ไม่ได้พูดออกไปหมดว่าพี่เขาเข้ามาแต่ว่าคือตอนนั้นอะเราไม่พร้อมแล้วเราก็กลัวในกองแม่คือเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเรากลัวที่มันจะเกิดเรื่องเหมือนตอนนี้แหละคือถ้าเกิดตอนนั้นมันข่าวออกไปแบบเล็ดลอดออกไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบเราต้องซวยแน่ๆเลยเพราะแบบพี่เขายังไม่เสร็จธุระของพี่เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้บอกว่าแบบพี่เขาเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักกันจริงๆอะค่ะแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วก็คือได้มีความสัมพันธ์รู้จักพูดคุยกันแล้วใช่ไหมรู้จักกันจริงๆตอนไหนอะมารู้จักกันจริงๆก็ช่วงหลังๆมาแล้วที่พี่เขาบอกว่าไปฟิตเนสเนี่ยแหละค่ะมันไม่อยากแก้ตัวมันเป็นเรื่องบังเอิญคือแม่รู้สึกว่าแม่ก็คุยกับพี่แล้วว่าวันนี้พูดตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยคือแม่ว่าพี่เขามี potential ที่จะไปตามหาว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะคือเราก็ทุกอย่างคือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจอะว่าแบบเราจะต้องคบกับคนนี้แล้วเราจะต้องพูดคุยกับคนนี้เพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นคือเหมือนที่แม่พูดทุกอย่างมันไม่เคยโกหกว่าแบบมันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมายแล้วที่บอกว่าแบบระดับพี่เขารวยกระถางพี่ไปแล้วว่ามี1ล้านอยู่ในเขาแบบนี้จริงมันก็เลยโอเคไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดจะตอบเพราะว่าพี่เขารวยตอนนี้ตอนที่ความสัมพันธ์ตอนนี้กับคุณสงกรานต์คือระดับไหนอย่างไรครับณตอนนี้ก็คือเหมือนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดค่ะว่าล่าตกลงว่าจะลองดูกันจะลองคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมครับยังไม่ถึงขนาดตกลงยังไม่เป็นแฟนค่ะแต่แม่ก็ให้โอกาสพี่เขาใช่ไหมคะให้ค่ะให้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปเหมือนที่อธิบายไปช่วงต้นสัมภาษณ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำให้แม่รู้แหละว่าพี่เขาเรียบร้อยธุระของพี่แล้วแม่ก็เลยรู้สึกอันนี้คืออธิบายเรื่องที่นอร์เวย์ค่ะคือแม่น่ะคุณย่าเพิ่งเสียเหมือนที่ทุกคนทราบเมื่อช่วงต้นปีปลายปีอะไรเงี้ยแล้วคือแม่น่ะต้องไปจัดการธุระเอกสารที่นู่นคือแม่ไม่ได้มีเวลาว่างทุกวันนะแม่บอกพี่เขาคือแม่ก็มีวันว่างคือแม่ต้องทำเอกสารแล้วก็ไปจัดการเรื่องธนา
ต่ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นคือพี่เขาจะมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่เขาเสร็จธุระของพี่แล้วเพราะฉะนั้นแมทไม่ได้รู้สึกคือแมทยอมรับว่าแมทอาจจะคิดตื้นไปตรงที่แบบว่าพอพี่เขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้คือมันรู้แค่แบบคนส่วนตัวหรือเรื่องภายในอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเท่านั้นเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบแมทเขาทำไม่ได้ใช่ถ้าเกิดอยากจะมาคือแมทแค่รู้สึกว่าแมทคือผู้หญิงที่แบบแมทยืนสวยของแมทอะไรเงี้ยแมทไม่ได้ยืนหนึ่งแต่ว่าแบบแล้วก็ไม่ได้เป็นคนแบบเกาะขาร้องขอพี่มาหาหน่อยน้องแมทค่ะคำว่าประโยคนึงที่พูดเมื่อกี้ก็คือเสร็จธุระของพี่เขาแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องของทะเบียนสมรสใช่ไหมครับทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่ามันหมายถึงอะไรแต่หลายคนบอกว่าไทม์ไลน์ของเรามันไม่ได้ถึงที่แบบว่าเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาจดทะเบียนหย่าเร็วขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมหย่าเขาไม่ยอมหย่าเร็วขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนเลยค่ะมันไม่มีสิ่งที่จะไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอะค่ะแม้แล้วนั้นที่เราเริ่มคุยกับเขาเขาก็ยังไม่ได้สัญญาเขาทำไมเราถึงตัดสินใจยอมจะพูดคุยกับพี่เขาก็ไม่ได้พูดคุยนะคะคุยแบบว่าจริงจังลึกซึ้งหรือว่าบ่อยครั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนั้นคือแม่เต้ไม่ได้ถามเขาตอนที่เขามาจีบเราอะไม่ได้ถามเขาว่าเขาอยากเสร็จหรือยังรู้เท่าทุกคนเลยค่ะรู้เท่าทุกคนแล้วก็ไม่เคยถามพี่เขาได้ว่าไม่เคยถามไม่เคยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของพี่เขาคือแต่ว่าเราก็คือนึกออกนะแมทคือแมทเป็นสาวห้าวสาวแสบแมทไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้คือแมทรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่เขาแบบคือณตอนนั้นนะถ้าเกิดพี่เขาหน้าด้านขอที่จะเข้ามาแมทก็แบบแมทก็ไม่สนแมทก็เป็นคนห้าวเบ้งของแมทเองแล้วอะไรเงี้ยแมทรู้สึกว่าแมทไม่ได้ทำผิดเท่านั้นเองแล้วก็ขออีกอย่างนึงคือเรื่องพี่แพทใช่ คือหลายๆคนน่ะอันนี้มันค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจแมทมากเพราะฉะนั้นน่ะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกพี่แพทคือไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าแมทน่ะเลิกกับใครขอใครส่วนทางฝั่งที่สงการที่คนจะคิดว่าแมทไปเป็นมือที่สามหรือไม่แมทไม่แก้ตัวแล้วพอแล้วแต่ที่ทุกคนจะพิจารณาเลยคนอคติต่อให้แมทพูดยังไงมันแมทก็ดูเป็นคนเลวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแมทไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแล้วแต่แมทจะพูดวันนี้แมทจะพูดแมทจะเคลียร์วันนั้นที่แมทบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัววันนี้แมทจะพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสักทีเรื่องของพี่แพทใช่แมทมีปัญหากับพี่แพทมาก่อนที่จะเจอพี่สงกรานต์แล้วถ้าคือมันเป็นวาระแห่งชาติขนาดนั้นแมทก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนทั้งทางฝั่งแมทและทางฝั่งพี่แพทมาให้สัมภาษณ์ถ้ามันเป็นไปได้แมทก็อยากจะทำงานแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คือแมทมีปัญหากับพี่เขาอยู่แล้วแมทปรึกษาทั้งเพื่อนแมททั้งเพื่อนพี่เขาแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆไม่ใช่ที่เสียใจที่มันไปต่อไม่ได้แต่ว่าภาพคือนึกออกไหมผู้หญิงทุกคนอ่ะมีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากันทุกคนอาจจะอยากเป็นผู้บริหารเป้าหมายของเขาแต่เป้าหมายของแมทคือแมทพอแล้วหมายถึงว่าแมทมาไกลเกินฝันในเรื่องอาชีพของแมทนะคะแมทรู้สึกว่าแมทแบบมีเงินพอแล้วแล้วแมทก็แบบเป็นที่รู้จักพอแล้วแมทก็รู้สึกว่าคนไม่ได้ชอบแมทที่แบบแมทหน้าหวานหรือหน้าสวยอะไม่ได้เป็นคนที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบเอ็นดูนอกจากจะเป็นคนที่แบบแมนแมนห้าวห้าวเป้งเป้งลุยๆกันอย่างเงี้ยเท่านั้นเขาถึงจะรู้สึกแบบชอบแมทอะไรเงี้ยแล้วแมทก็พยายามพิสูจน์เองด้วยผลงานของแมทมาตลอดแมทไม่เคยแบบแมทไม่เคยแมทคิดว่าแมทไม่เคยทำอะไรไม่ดีดีกว่าน้องแมทครับตั้งใจในตัวน้องน้องแมทครับประเด็นที่ก่อนนะคะเรื่องของพี่แพทยังไม่จบต่อเลยทีนี้เรื่องของพี่แพทคือมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นมือที่สามไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะพี่สงการหรือไม่ว่าจะผู้ชาย A B C คนไหนทั้งสิ้นมันไม่มีใครเกี่ยวเลยอย่างที่แมทกับเขาสองคนจริงๆแล้วแมทเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะตัดไปได้แล้วค่ะอะไรเป็นประเด็นที่ทำให้เราเปิดหัวใจให้กับพี่สงการตอนเขาเข้ามาคุยครับมันคืออันนี้แม่ก็ถามคนรอบข้างก็ถามแล้วว่าแม่ก็ตอบไม่ได้จริงๆนึกออกปะคะคือเหมือนมันถูกใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่ได้มีต้องมีเหตุผลอะไรที่มันต้องแบบเป็นข้อหรือเป็นเรื่องเป็นราวหรือแบบแม่ก็ถามแบบแม่ถามแบบประโยคไหนที่แบบแมทไปประทับใจที่เขาว่าแมทถึงแบบคือแมทเข้าใจว่าแมท
แม็กซ์รู้สึกขาเท่ากับทุกคนคนมองว่าพี่เขาแบบไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือแม็กซ์เป็นคนที่ฟังรับฟังแต่ว่าแม็กซ์ยังไม่ได้ตัดสินไงคะคือเขาอาจจะไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาดีกับเราทำไมเราต้องไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยแม็กซ์ไม่กลัวหรือว่าอนาคตข้างหน้าเกิดขึ้นก็คือแม็กซ์ไม่กลัวอนาคตข้างหน้าเพราะว่าแม็กซ์ไม่ได้ยึดติดนะคะพี่นึกออกไหมคนแต่งงานมา20 30 40ปีสุดท้ายเลิกก็มีคนเจอกัน 2-3 เดือนแต่งงานไปอยู่กันจนแก่เฒ่าก็มีแม็กซ์คบมา14ปีแม็กซ์ไม่เคยคิดเลยว่าแม็กซ์จะเลิกแม็กซ์คิดเสมอว่าเนี่ยแหละคือเป้าหมายครอบครัวของแม็กซ์แล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะพี่แม